ให้ใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามและปุ่มนี้ที่ส่งคลิปใหม่แจ้งเตือนกับปุ่มนี้กดกระทึบไลค์ปุ่มนี้ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้ก็มาพบกับป้าอู่ผ้าเพลินนะคะมื้อนี้ป้าอู่ก็มีเมนูอาหารมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้จะเป็นเมนูอาหารทะเลนะคะจะเป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่นะคะมีส่วนประกอบอย่างไรพ่อแม่พี่น้องตามมาเบิ่งเลยค่ะค่ะส่วนประกอบนะคะในการเฮ็ดปูผัดผงกะหรี่เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมีปูนะคะปูนะคะที่นี่ป้าอู่ได้ปูดาวนะคะเป็นย่างบิ๊กซี่แม่พ่อแม่พี่น้องนะคะปูดาวตัวละ15บาทก็เลยซื้อมาแล้วก็สิเลยสิเฮ็ดปูผัดผงกะหรี่นะคะแต่ว่าแล้วแต่นะคะเฮาใส่ปูทะเลนะคะเป็นพวกปูม้านะคะหรือว่าปูที่มันเหนือหลายๆก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูหน้าอย่าเอามาผัดเด้อนะคะผัดเบิ่งก็อาจจะแซ่บนะคะบ่ได้ลองนะคะแล้วก็มีผักนะคะที่ใส่ก็มีหอมใหญ่นะคะผักขึ้นชายนะคะแล้วก็หอมสดนะคะก็จะมีไข่นะคะไข่ไก่นะคะปูใส่2ฟองนะคะพริกสดนะคะหั่นเรียบร้อยนะคะกระเทียมสับนะคะแล้วก็มีอันนี้นมนะคะนมจืดนะคะเป็นนมสดจืดนะคะเป็นนมคาเนชั่นเนาะพี่น้องเนาะผงกะหรี่นะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำมันหอยน้ำพริกเผานะคะแม่ป้าน้อมหรือว่ายี่ห้อใดก็ได้นะคะผงชูรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ถ้ารสดีนะคะหรือว่าขนมผงหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องใส่นะคะหรือว่าหมักนะคะพอส่วนประกอบครบแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาแกะปูกันก่อนนะคะหรือป้าอู่จะแกะปูให้เบิ่งนะคะอันนี้ปูดาวมันก็จะมีเนื้อน้อยกว่าปูอย่างอื่นเนาะพี่น้องเนาะกับปูหมาก็สิเนื้อไรกว่านี้นะคะเอาก็มาแกะปูนะคะเอาตรงนี้ออกนะคะตรงนี้เขาเอิ้นว่ามันจะเป็นอันเผ็ดมันเนาะพี่น้องเผ็ดเมี่ยได้นี่ปูแบบนี้เผ็ดเมี่ยนะคะปูก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแล้วก็แกะออกนะคะทดสอบการแกะอีกเร็วนึงมีการทดสอบการแกะอยู่นะคะนี่นะคะปูเห่านะคะเห่าก็จะเวลาอันนี้เห่าก็เขาว่าตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งปกติปลาอูใส่มีดเนาะชิธานัดกลัวนะคะกันไก่ก็ได้นะคะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งนะคะเอาตรงนี้มันออกน้ำนะคะหน่องตรงนี้มันทำเบาะมากินนะคะแล้วแต่ว่าสิเอาใส่หลายสำใดเนาะพี่น้องอ่ะเอาเครื่องนึงนี่พอดีป่ะอูอ่ะกระดองมันก็พัดใส่น้ำนะคะพัดใส่น้ำสิแซ่บไปอีกแบบนะคะเสด็จน้ำมันมันเลือกมาแต่ตัวเมียได้พี่น้องปูเอามาแต่ตัวเมียปูบ่ได้เอาปูบ่ได้เอาอันปูผูมานะคะตัดไปเลยนะคะตัวนี้กามันเท่ากับผัดได้พี่น้องเวลาไปกินเท่ากับกินอยู่นะคะกามมันตัวนี้อุ้ยตัวนี้มีไข่น้ำพี่น้องแบบไข่แบบลายนะคะเดี๋ยวปูขอเวลาเห็ดปูก่อนนะพี่น้องเนาะชิมกระปูก่อนนะคะเดี๋ยวตามมาเบิ่งนะคะอีกสักครู่นะคะที่นี่ก็มาตีไข่นะคะไข่นี่ใส่สัก2ฟองนะพี่น้องอย่าลืมต้องมีน้ำเปล่าน้ำด้วยค่ะพี่น้องพอเวลาผัดไปนะคะถ้าน้ำมันแห้งเท่ากับใส่น้ำเปล่าลงไปนำนะคะตีไข่นะคะ
ใช้กับพริกเผานะคะใส่พริกเผาน้ำได้พี่น้องจะได้มีสีสันสวยงามนะคะแต่ว่าเขาบ่มีน้ำมันพริกเผาเนาะเป็นพริกเผาแบบอันนี้เลยนะคะเขากับบ่เป็นยางนะคะกับพริกเผาใส่น้ำตีให้มันเข้ากันนะคะให้พริกเผาแตกด้วยพี่น้องด้วยใส่ปูใส่ถ้วยหน่อยเพื่อป้อนนะคะเดี๋ยวเฮาตีไอ้ไข่แล้วแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วทั้งเบิดนะคะเดี๋ยวเฮาก็ไปที่เตากันเนาะพี่น้องเนาะก็จะไปผัดได้บัดนี้อันนี้เดี๋ยวปู่จะเปลี่ยนถ้วยปีใหม่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจังกลับมาเบิ่งอีกที่นึงนะคะตามไปที่เตาเลยค่ะพี่น้องเฮาก็มาที่เตานะคะแล้วก็ตั้งกระทะเนาะพี่น้องใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บ่ต้องเปิดไฟแห้งนะคะไฟอ่อนนะพี่น้องเนาะเขาจะผัดปูกันนะคะทีนี้กระเทียมพร้อมแล้วนะพี่น้องนะใส่เนื้อปูลงไปนะคะให้มันหอมเนาะพี่น้องเนาะถ้าปูสุกมันจะเป็นสีส้มๆนะคะถ้าเนี่ยปูเข้าสุกเนาะพี่น้องเนาะจะใส่ผงกะหรี่ลงไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะโรยผงกะหรี่ลงไปน้ำนะคะผงกะหรี่เขาจะซ่องเองนะคะฉันก็จะมาแล้วนะคะปูเขายังไม่ค่อยสุกอยู่เขาก็จะเติมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดลงไปสักน้อยนึงผัดปูก่อนให้สุกนะคะใส่กระผงกะหรี่ตอนนี้ปูยังไม่สุกเลยพี่น้องยังขาวขาวอยู่นะคะกระซุกนี่กระดองแดงนะคะแต่กระดองจะเป็นสีส้มนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะให้ระวังทีเขาก็รอบปูสุกนะพี่น้องเขาก็จะปรุงไปน้ำนะคะโรยพริกไปนะคะพริกน้ำตาลนะคะปกติเราผงกะหรี่จะมีรสชาติเข้มนิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่น้ำตาลหลายกว่าปกติที่เขาใส่ผัดธรรมดานะคะน้ำมันหอยนะพี่น้องเนาะผงปรุงรสนะคะอย่าเปล่าใส่หลายนะคะสีสันแบบเป็นกินนะคะแล้วกับผงปรุงรสนะคะสักนิดนึงก็สิได้แซ่บอย่าลืมใส่หอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ลงก่อนนะคะเพราะว่าจะได้สุกแล้วก็จะได้หวานนะคะถ้าเฮาผัดหอมหัวใหญ่สุกหอมหัวใหญ่ให้สิหวานได้พี่น้อง
ะข้าวผัดบะสุกมันจะบะหวานนะคะนี่ผักแอบลงน้ำกระทัดครับไปเรื่อยๆข้างเฮาเนี่ยแล้วน้องพี่น้องเนาะกระทัดตายนะคะก็อย่าลืมใส่นะคะนมด้วยนะคะพี่น้องนมถ้วยนึงนะคะถ้วยหน่อยนึงนี่ก็จะเป็นนมสดจืดนะคะเป็นนมสำหรับเฮ็ดอาหารนะคะใส่คานิชันนะคะแล้วแต่พี่น้องชอบนะคะว่าสิใส่ยี่ห้อใดมาแล้วนะคะซีซั่นหน้าตานะคะตอนนี้ดูกระหาสอนมาซิมก่อนนะคะซิมก่อนมันค่อยสิใส่ไข่กับผักลงไปนะคะเป็นจังได๋เนาะพอดีละบ่แซ่บๆ Oh my god พี่น้องเฮาใส่ผักลงไปก่อนนะคะบักผักหลายๆคือปลาอูกระใส่หลายๆนะคะตรงนี้มาผักหลายๆกระใส่หอมแล้วก็ขุนชายนะคะขุนชายกับผักละ10บาทนะคะใส่รสมัดหนึ่งต้นหอมกับประมาณ5บาทนะคะใส่ไปพอผักเขาเริ่มสุกแล้วนะคะเขาก็จะใส่ไข่ด้วยพี่น้องบัดนี้ไข่ที่เขาใส่ไว้กับน้ำมันพริกน้ำพริกเผานะคะพริกเผานะคะกับเทราดลงไปเลยนะคะก็จะเป็นอีกสีสันหนึ่งเพราะว่าก็จะมีสีแดงขึ้นมากว่าเก่านะคะแล้วก็ให้ไข่สุกพริกๆนึงนะคะจังคนไข่เขาก็จะเริ่มขนมาปึ๊บนะคะเขาก็ขนได้เลย นี่พี่น้องก็จะเป็นขนๆแบบนี้นะคะปูผัดผงกะหรี่นะคะสุดปูผัดเพิ่มนะคะเดี๋ยวปูจะตักใส่จานให้พี่น้องเบิ้งนะคะท่านอยากกันมาเด้อจะได้กินดอกนะคะนี่เป็นอันเสร็จนะคะร้อยปิดแก้วนะคะขาเสร็จแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่นะคะสูตรปลาอุภาพเพื่อนพี่น้องเบิ่งซีซั่นหน้าตานะคะรับรองว่าแซ่บๆอีหลีเด้พี่น้องแซ่บแห้งนะคะหอมนะคะแซ่บคักนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องปลาอุภาพเพื่อนนะคะผู้ใดเขามาเบิ่งมาแย่งกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็สำหรับมื้ออื่นจะเป็นเมนูใดคลิปใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะรอชมรอติดตามนะคะมื้อนี้ปลาอู่ก็คงต้องไปแล้วนะคะได้ปูผัดผงกะหรี่แบบแซ่บนะคะตัวนี้ใหญ่นะคะไปกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำลายไหลแล้วนะคะสวัสดีค่ะ